เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่323นะวันนี้หลวงพี่ก็ได้มาพูดถึงข้อความในพระไตรปิฎกเล่มที่7ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะซึ่งในหน้า203ก็เป็นเรื่องที่ว่ากรรมดีคนดีทำได้ง่ายนะกรรมดีคนชั่วทำได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายกรรมชั่วพระอริยะทั้งหลายทำได้ยากนะเพราะนั้นความดีนะมันถ้าคนที่มีจิตใจดีมันก็ทำง่ายแต่ถ้าคนจิตใจไม่ดีมันก็ทำยากแบบนี้เป็นต้นนะหรือในเรื่องราวที่องค์เดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนภาษาวกว่าภิกษุนั้นพึงประกอบด้วยการรู้จักการฟังนะพูดให้คนอื่นฟังเข้าใจได้นะใฝ่การศึกษานะจำข้อความได้ดีนะรู้เข้าใจชัดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทนะหรือความพร้อมเพียงในหมู่สงฆ์เนี่ยก่อให้เกิดสุขนะหรือในถ้อยคำที่ว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตใจให้ผ่องแผ้วต่างๆนะหรือความอดกั้นอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งนะการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนนะและขอสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นเนี่ยที่มีลมหายใจนะได้มีความประสบความสุขความเจริญนะหลวงพี่เพิ่งรู้ว่าในพระวินัยนี้นะในหน้า63บอกว่าภิกษุนั้นอย่าไว้ขนจมูกยาวใช้ไว้ขนจมูกยาวออกมานอกรูจมูกนี่อาบัติทุกกฎเลยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นชีวิตนะจุดยืนของชีวิตนะที่เราท่านทั้งหลายนั้นเนี่ยก็ปรารถนาความสุขนะซึ่งการปรารถนาความสุขนั้นเนี่ยนะเราก็ต้องรักษาสุขภาพของเราให้ดีนะเพราะคำว่าสุขภาพก็มีคำว่าสุขอยู่นั้นสุขภาพที่แข็งแรงก็ถือว่าทำให้เรานั้นเนี่ยมีความสุขได้ง่ายเป็นความสุขที่สุดนะทำงานอะไรมันก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงเหล่านี้เป็นต้นนะหรือการสุขความสุขความทุกข์นะอยู่ที่ความคิดของเรานะคิดดีมันก็เข้าใจชีวิตนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะวันนี้หลวงพี่ขึ้นไปที่ดอยแหลมนะที่มีดินสไลด์นะก็เสียชีวิตถึง6ศพนะมันก็เป็นอุบัติเหตุนะก็เป็นธรรมชาตินะที่เมื่อต้นไม้ถูกตัดไปเนี่ยนะการอุ้มน้ำของรากมันไม่มีนะดินมันเกาะตัวยากมันก็น้ำฝนมาเยอะๆมันก็ทำให้ดินถล่มได้นะก็ดูแล้วมันก็ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละเพราะนั้นสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันขนาดนี้แหละนะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วมันไม่อาจจะหาสิ่งใดมาทดแทนได้นะในการที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จในอิทธิบาท4นะฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาอย่างที่คุณโยมจีโร่ที่ทำซูชินะเขามีเคล็ดลับในเรื่องของการความรักในการทำซูชิการปั้นซูชิการหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดนะเขาต้องไปหาปลาทูน่าในตลาดปลาทูน่าที่ดีที่สุดนะการหุงข้าวใช้เมล็ดข้าวที่แบบดีที่สุดแล้วก็ใช้อุณหภูมิที่เหมาะที่สุดอะไรต่างๆเหล่านี้เขารักในสิ่งที่เขาทำนะเขาเลยประสบความสำเร็จแม้แต่ประธานาธิบดีบารักโอบามายังไปเยือนญี่ปุ่นนี่ยังเลือกที่จะไปรับประทานอาหารที่ร้านซูชิของคุณจิโร่นี่เลยนะเรื่องของคุณจิโร่นี่ถูกกล่าวขานในหนังสือหลายๆเล่มนะโดยเฉพาะในเรื่องของอิคิไกที่เป็นเรื่องราวของความหมายของการค้นหาความหมายของชีวิตนะที่เราพึงจะได้ปฏิบัติใช้ชีวิตนะที่ดีงามนะมองหาข้อดีมองหาแง่งามของการใช้ชีวิตนะมีความรักในตัวเองอย่าได้ไปหวังที่จะหาความรักจากคนอื่นให้มีความเคารพตัวเองภูมิใจในตัวเองเห็นถึงคุณค่าใน
ตัวเราเองเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นอุดมการณ์นะของการดำรงชีวิตที่เราพึงจะต้องมีจุดยืนในด้านจริยธรรมนะมีอะไรอ่ะมีพรหมวิหารธรรมนะช่วยเหลือผู้ที่เคราะห์ร้ายเดือดร้อนแม้แต่การให้รอยยิ้มอันอบอุ่นนะรอยยิ้มนะก็สร้างความอบอุ่นกับผู้คนได้นะเป็นพลังชีวิตที่ดีงามนะเป็นความงดงามของชีวิตเนี่ยนะที่ทำให้คนที่เดือดร้อนหรือมีความทุกข์นั้นน่ะได้ผ่อนคลายนะความทุกข์ไปได้เหล่านี้เป็นต้นนี่คืออะไรอ่ะคือความเป็นจริงของชีวิตนะอย่างเมื่อวานนี้หลวงพี่ผ่านเมื่อวานวันที่11เพราะวันที่9วันที่10เนี่ยฝนมันตกที่พม่าซึ่งอยู่ห่างอย่างนี้ไปไม่เยอะแล้วน้ำกกมันไหลแบบแรงมากนะไหลแรงน่ากลัวไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนก็ท่วมเลือกสวนไร่นาในรอบ50ปีที่ท่าตอนนี้ก็งวดนี้หนักสุดนะแล้วก็มีผลกระทบไปถึงเชียงรายนะในตัวเมืองเชียงรายก็ขนาดในตัวเมืองบางจุดนี่ก็สูงแค่คอเลยแบบนี้เป็นต้นก็มีคนรู้จักนะออกมาจากบ้านไม่ได้นะแล้วก็ไม่ได้เตรียมอาหารไปด้วยเพราะว่าตัวเองกลับมาจากกรุงเทพอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเข้าบ้านแบบไม่ได้คิดว่ามันจะท่วมแบบนี้ออกมาไม่ได้ไม่มีอะไรรับประทานพอดีญาติก็รู้จักกับหลวงพี่ก็เลยโทรมาหาหลวงพี่ว่ามีคนรู้จักทางเชียงรายบ้างไหมบอกอ๋อมีเพื่อนสนิทอยู่โหเนี่ยพ่อกับแม่ติดอยู่ในบ้านออกมาไม่ได้เดี๋ยวหลวงพี่ช่วยประสานเพื่อนให้หน่อยให้ช่วยกู้ภัยเข้าไปหน่อยนะเพื่อนก็เลยรีบโทรติดต่อไปก็เลยออกมาเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตนะชีวิตมันเป็นการดำรงชีวิตนะในสภาพแวดล้อมในห่วงโซ่ของธรรมชาติเมื่อธรรมชาติมันถูกทำลายมากนะการเกิดภัยธรรมชาติมันก็เยอะอย่างพี่หลวงมีการวิเคราะห์นะของนักพยากรณ์ทางอากาศเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นภาวะโลกร้อนที่ทำไมเชียงรายปีนี้ถึงฝนตกมากนะเพราะว่าโลกร้อนต่างๆนะเพราะนั้นก็เราต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็มันเป็นเรื่องของห่วงโซ่ของธรรมชาติที่แบบจะกระตุ้นเตือนเรานะเพราะนั้นวันนี้ได้ขึ้นไปที่ดอยแหลมนะดอยแหลมเพื่อแม่อายเพราะอยู่ใกล้ๆวัดท่าตอนนี่นะมันเห็นแล้วมันก็แบบว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นพื้นถนนที่แบบว่ามันลาดยางมาตอยแต่ว่ามันเป็นหลุมอ่ะมันเป็นหลุมมันก็เยอะอ่ะนะได้เห็นธรรมชาตินะเห็นมุมมองของผู้คนนะวันนี้ก็ขอส่งบุญพวกเราด้วยก็ได้ไปช่วยทำบุญกับคนที่เขาเสียชีวิตนะเพราะนั้นชีวิตมันก็อย่างนี้แหละนะผ่านทั้งความสุขนะความทุกข์ความประทับใจความดีใจผิดหวังสมหวังแต่สิ่งที่สำคัญก็คือปัจจุบันขณะนะเพราะว่าเวลาเราเหลือน้อยนะการเวลานั้นเนี่ยมันกืนกินสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะเพราะนั้นก็ขอให้เราทั้งได้มีจุดยืนนะของการดำรงชีวิตนะที่เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์ที่มั่นคงนะมีพรหมวิหารธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในเรื่องราวนะในเรื่องราวของชีวิตนะจิตวิญญาณแห่งความเป็นสู้นะหรือความเห็นอกเห็นใจนะเห็นใจผู้คนนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ทำให้เราได้รู้ว่าชีวิตนั้นมันย่อมมีการเกื้อกูลกันนะการเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้อื่นการอุทิศตนเพื่อสังคมการมีสายสัมพันธ์นะที่จะพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งนะพยายามปรับความสัมพันธ์นั้นให้มีสมดุลนะที่สุดต่างๆนะ อย่าให้การกระทำและคำพูดของเรานั้นเนี่ยไปสร้างบาดแผลทางจิตใจแก่ผู้อื่นนะก็คือเรื่องของสัมมาวาจานั่นเองนะเพราะว่าถ้อยคำที่เราพูดไปเนี่ย
ที่เราต่อว่าเขาเนี่ยมันเหมือนประทับนะเป็นรอยเท้าประทับอยู่บนแผ่นหินนะซึ่งมันจะตรึงอยู่ไม่เหมือนความจำของคนพูดนะที่พูดไปแล้วก็ลืมก็เหมือนรอยเท้าบนผืนทรายซึ่งแบบเดี๋ยวก็ลืมไปตัวคนพูดอ่ะเดี๋ยวก็ลืมแต่คนที่ถูกต่อว่าเนี่ยมันจำบางทีจำกันไปตอนตลอดชีวิตก็มีนะเพราะนั้นการกระทำและคำพูดเนี่ยบางครั้งมันสร้างความสร้างบาดแผลความเจ็บช้ำน้ำใจนะพระพุทธเจ้าถึงได้ทรงตรัสถึงในเรื่องของสัมมาวาจาเรื่องของความสมานสามัคคีในเรื่องของพรหมวิหารธรรมนะที่จะมีทั้งคำพูดน้ำเสียงแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตานะในคาใดที่แบบเจอผู้คนเดือดร้อนมีความโศกเศร้าซึมมันก็เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเหนื่อยล้าของชีวิตเขานะเพราะหลายคนนะอย่างเมื่อวานหลวงพี่เข้าไปที่หมู่บ้านหมอกจามนะก็เห็นชาวบ้านกำลังขนที่นอนออกมาแค่ที่นอนเนี่ยนะเขาก็ขนแล้วเพราะว่าเขาก็กลัวว่าน้ำมันจะมาท่วมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นมนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่จะต้องพึ่งพาอาศัยมีความสัมพันธ์มีสายสัมพันธ์ต่อกันอย่างอบอุ่นนะแต่ก็อยู่บนขอบเขตของความสมดุลนะขอให้เรานั้นได้มีพลังกายพลังใจที่จะลุกขึ้นมานะต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายนะมีความสุขกับปัจจุบันขณะนะเพราะว่าปัจจุบันขณะนั้นเนี่ยหรือเวลาปัจจุบันเนี่ยมันมีคุณค่าที่ไม่อาจที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนได้เลยอย่างเช่นที่ขณะที่หลวงพี่กำลังพูดอยู่นี้นะเพราะนั้นเราจะทำอย่างไรกับชีวิตของเราได้บ้างนะเราจะแบบยึดมั่นถือมั่นไหมนะขจัดความเป็นตัวตนนะยึดมั่นในพลังแห่งความดีงามเพราะความดีงามแห่งพลังความดีงามเนี่ยมันก็จะมาสะท้อนนะสะท้อนย้อนกลับนะสะท้อนย้อนกลับมาสู่ตัวเรานะให้ได้พบกับความสุขความสำเร็จนะได้รับการยอมรับนับถือได้รับการเคารพนะเพราะชีวิตทุกชีวิตเนี่ยมันต้องผ่านการทดสอบของการเวลาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการมีชีวิตอยู่ด้วยการดำรงในจริยธรรมนะในศีลธรรมมีพันธกิจนะของการใช้ชีวิตทั้งในครอบครัวทั้งในสังคมทั้งในที่ทำงานนะที่เราต้องเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะขจัดปัญหาข้อขัดแย้งทั้งหลายนะแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนนะองค์กรนะไปด้วยกันนะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองด้วยความสมัครสมานสามัคคีด้วยความชื่นชมชื่นชอบนะของคนที่อยู่ในของคนที่อยู่ในอะไรอ่ะคนที่อยู่ในองค์กรนั้นๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นเรื่องราวของชีวิตนะที่ถือได้ว่าเป็นจุดยืนนะที่สำคัญที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีวิญญาณแห่งความเป็นนักต่อสู้นะที่ดีงามแล้วก็มีความมุ่งมั่นเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นความมีทักษะนะที่มีความเป็นธรรมชาตินะในการดำรงชีวิตนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามและน่าสนใจโอ้กรรมดีคนดีทำได้ง่ายกรรมดีคนชั่วทำได้ยากเป็นหนักหนากรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายนักหนากรรมซึ่งกระทำย้อนใส่ตนฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ก่อเกิดโทษให้สับสนไม่ก่อการทะเลาะวิวาทในบัดดลพึงรู้จักฟังถ้อยคำของผู้คนอย่างแยบคายใฝ่ศึกษาหาความรู้อย่างดียิ่งเป็นผู้รู้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเช่นนี้นั่นไม่ทำบาปทำกุศลอย่างดีพันความอดทนอดกลั้นเป็นตบะอย่างดีงามไม่กล่าวร้ายทำร้ายผู้อื่นนั่น
ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงสุขสันต์และหันษามีความรักในการทำงานตลอดมาหาข้อดีความงดงามในตัวตนมีจุดยืนด้านจริยธรรมที่แม่นมั่นมีมุมมองชีวิตที่สุขสันต์เป็นหนักหนาปัจจุบันขณะมีความสำคัญอย่างมากนาจิตวิญญาณแห่งความเป็นนักสู้แห่งตัวตนเอาใจใส่ผู้อื่นย่อมดียิ่งอุทศอิอุทิศตนเพื่อสังคมดีหนักหนาหลีกเลี่ยงความขัดแย้งตลอดมามีความยืดหยุ่นในจิตใจปัจจุบันขณะสำคัญเป็นยิ่งนักลงมือทำทันทีจักดีได้ปัจจุบันสำคัญและมีค่าหาสิ่งใดที่จะมาทดแทนได้อย่างแน่นอนเพราะการเวลาย่อมกืนกินสรรพสิ่งทุกชีวิตเป็นเช่นนี้จริงๆเป็นแม่นมั่นห่วงโซ่ธรรมชาติที่เห็นในปัจจุบันเพราะการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินั้นเลยแย่เลยการกระทำและคำพูดพึงระวังอย่าสร้างบาดแผลแก่ผู้อื่นเป็นหนักหนามีพลังกายใจที่จะลุกสู้กันมามีสายตาโอบอ้อมและอารีพันธกิจของการดำรงชีวิตเล่าขอให้เห็นใจและเข้าใจผู้คนเป็นหนักหนามีจุดยืนชีวิตที่ดีตลอดมาเพลิดเพลินในชีวาแห่งตัวตนมีจริยธรรมที่งดงามสำคัญยิ่งขับเคลื่อนคุณสมธรรมย่อมดีจริงเป็นหนักหนากรรมดีคนดีทำได้ง่ายเช่นนี้นาขอให้มันศึกษาและจดจำการใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาสำคัญนักการกล่าวถ้อยคำให้ประจักษ์เช่นนี้นั่นให้ผู้อื่นที่ฟังเข้าใจพลันฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ย่อมงดงามจิตวิญญาณแห่งความเป็นนักสู้ที่บรมครูตัดสอนอย่างแม่นมั่นอิทธิบาท4ที่พึงมีประจำกันสัมมาวาจานั้นสำคัญจริงอริยมรรคมีองค์8สำคัญนักพระพุทธองค์จักกล่าวถึงปัญญาเช่นนี้นั่นทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเช่นนี้พันคือความเห็นชอบและคิดชอบนั้นสำคัญจริงขอให้ทุ่มเทสมาธิอย่างจดจ่อมุ่งทำการงานทุกอย่างให้ดียิ่งมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อัศจรรย์กันเสียจริงแต่ต้องพึ่งพาสายสัมพันธ์กันอย่าสั่นคลอนเพราะคำตัดสินของผู้อื่นขอให้มีใจสดชื่นและหันษามีความสุขในปัจจุบันตลอดมาให้มีความเห็นใจและเข้าใจการพูดต้องออกจากใจจริงไพเราะทุกสิ่งทั้งน้ำเสียงสายตาได้ตื่นตาตื่นใจกันต่อไปเพื่อช่วยเหลือคนเดือดร้อนจากน้ำท่วมไซต์ในทันทีในปีนี้ที่อำเภอแม่อายนี้น้ำล้นปรีท่วมทั่วทุกแห่งหนไร่นาเสียหายแก่ปวงชนและคนทุกต่อกันเช่นนั้นมาขอให้เราศึกษาความรู้อันประเสริฐเพื่อบังเกิดความเจริญเช่นนี้นั่นมีความสุขทุกที่วาราตรีพันขอให้ชีวิตนั้นแข็งแรงสุขสันต์เอ่ยขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟัง
การกล่าวถ้อยคำสำคัญในพระไตรปิฎกเล่มที่7ในเรื่องราวของกรรมดีคนดีทำได้ง่ายกรรมดีคนชั่วทำได้ยากนะภิกษุพึงเป็นผู้รู้จักฟังพูดให้คนอื่นฟังเข้าใจได้ใฝ่ศึกษานะฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทมีความพร้อมเพรียงไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมมีความอดทนอดกั้นนะไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนนะและไม่ไว้ขนจมูกยาวขอได้โปรดเป็นพระว่าปัจจัยพิบาลประทานพรแด่โยมพี่โยมน้องท่านขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหลายในวัดท่าตอนแห่งนี้เทพเทวดาทั้งหลายในวัดท่าตอนแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร